ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ยังอยู่ที่เมืองโอฮาคุนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินกันที่ไวทองาฟอนะคะไปดูน้ำตกกันนะคะก็แทร็กนี้นะคะจะใช้เวลา1ชั่วโมง20นาทีนะคะไปกันนะคะไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต้นไม้นี้แปลกดีอะค่ะต้นไม้แปลกดีค่ะน้ำตกแห่งนี้นะคะก็จะอยู่ระหว่างทางที่จะไปขึ้นทางขึ้นเขานะคะไปสกีเมาน์เทนนะคะอีกที่หนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าโทราวสกีเมาน์เทนนะคะซึ่งอยู่ในอาณาเขตของทองการิโอเนชั่นแนลพาร์คนะคะอากาศในแทร็กก็จะค่อนข้างหนาวพอสมควรเลยยิ่งถ้าช่วงฤดูหนาวนะคะหิมะปกคลุมแบบนี้ไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะไวทองาฟออีก20นาทีค่ะ20นาทีนะใส่มาซะเต็มยศเลยพอเดินขึ้นมาเหงื่อก็เริ่มแตกเหงื่อซึมยิกเลยบรอดวอล์กนะคะที่จะนำพาเราไปสู่น้ำตกไวทองาฟอนะคะค่ะด้านหลังเนี้ยค่ะก็จะเป็นภูเขาหิมะนะคะทูราวเมาน์เทนนะคะสวยอ่ะบรรยากาศดีงามมากเลยค่ะI don't know.
ล้จะถึงน้ำตกแล้วค่ะได้ยินเสียงแล้วเนาะอยู่ด้านหน้านี้ค่ะถึงแล้วค่ะไหว้ท้องหน้าฟอนะคะและอันนี้ก็เป็นไวทองง่าฟอนะคะสวยจังก็เราก็เดินมาจนถึงแค่นี้นะคะที่นี่ถึงแค่นี้แล้วก็เราก็จะเดินกลับกันแล้วนะคะบ๊ายบายน้ำตกเมื่อกี้เราลงไปดูน้ำตกนะคะก็ดีดาดีใจค่ะตอนขาขึ้นก็จะหายใจไม่ทันแบบนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะก็อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของไวทองง่าฟอนะคะน้ำตกก็สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศที่สะพานไม้นะคะนี้เลิศสุดๆเลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของแทร็กนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปจุดมุ่งหมายถัดไปดีกว่านะคะไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจากน้ำตกอันเมื่อกี้นะคะก็ขับมาอีกประมาณโลกว่านะคะก็จะถึงมังกาเวโรฟอร์นะคะมาที่น้ำตกอีกอันนึงนะคะก็น้ำตกแห่งนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งในฉากของภาพยนตร์หลอดออฟเดอะริงอีกแล้วค่ะที่กอลัมมาตกปลาบอกว่าเดินไปแค่300เมตรค่ะก็ถึงละมาหันตกนี่พระอาทิตย์กำลังตกดีเลยเดี๋ยวลงไปดูก่อนค่ะประเทศนิวซีแลนด์ก็จะเป็นสถานที่ที่เป็นโลเคชั่นถ่ายทำเรื่องภาพยนตร์หลอดออฟเดอะริงนะคะเยอะมากค่ะหลายที่เลยค่ะเดินเราเดินมาถึงแล้วนะคะ
คุ้นๆกันไหมคะเหมือนในหนังไหมก็ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของหล่อดาวดารินก็น่าจะจำสถานที่นี้ได้นะคะน้ำตกสวยเนาะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำตกของที่นี่นะคะที่ใช้เป็นโลเคชันในการถ่ายทำหลอดดาวดารินนะคะก็ได้เวลากลับแล้วนะคะพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ไปดูน้ำตกมา2ที่เลยนะคะไวทองง่าฟอนะคะแล้วก็แมงกาเวโรฟอนะคะก็เป็นน้ำตก2ที่นะคะที่ดังๆของเมืองโอคาฮูนีนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วไงค่อยติดตามกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย